นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนอื่นที่จะได้นำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้คณะศรัทธาก็ขอโอกาสครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสตลอดหลวงพ่อที่ละสังขารไปได้รับนิมนต์จากครูบาอาจารย์ที่วัดสังฆทานให้มาแสดงธรรมก็ไม่ได้ออกงานที่แสดงธรรมไกลๆแต่วันนี้ก็ถือว่ามาแสดงธรรมธรรมที่ได้ตั้งใจเอาไว้ว่าแสดงแนวแบบเทศตามอารมณ์ตามจิตที่ได้ตั้งใจเอาไว้เพื่อนำธรรมะของพระเจ้าที่เราเคารพพุทธธรรมสังฆะเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราตามสติกำลังปัญญาพอที่จะแสดงที่ได้ปฏิบัติมาที่ตัวเองได้สัมผัสมาบ้างนิดหน่อยฉะนั้นที่วัดนี้ก็ได้รับทราบข่าวมานานแล้วว่าหลวงพ่อท่านเป็นนักปราชญ์แล้วก็ท่านเป็นผู้มีบารมีพระที่นิมนต์มาแสดงธรรมะก็ได้เป็นครูบาอาจารย์มหาเถระพระเถระทั้งหลายฉะนั้นวันนี้ธรรมะที่จะนำมาชี้แจงแสดงก็จะน้อมระลึกถึงโอวาทะปฏิโมกข์ของพุทธเจ้าที่ท่านพระองค์ได้แสดงในวันมาฆบูชาเอาแค่3ข้อที่เราได้รับทราบกันปาประจําว่าเวียนความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสการฟังธรรมะก็อยากให้ญาติโยมตั้งใจฟังแนวปฏิบัติคือวางมือลงที่หน้าตักถ้าใครพนมมือก็ไม่ว่าภาวนาพุทโธตามฟังเสียงเทศไม่ต้องส่งจิตมาที่ผู้เทศนะกำหนดจิตของใครของมันน้อมจิตเราเหมือนเราก็ไปเฝ้าพุทธเจ้าน้อมจิตถึงพุทธเจ้าที่เราเคารพพุทธเจ้าก็อยู่ที่กายวาจาของเราคือพุทโธพระธรรมก็คือธรรมะคำสั่งและคำสอนก็อยู่ที่กายวาจาของเราพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าก็เป็นผู้ปฏิบัติพระอริยสงฆ์บ้างสามัญชนบ้างโดยเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติอยู่เราเป็นคนหนึ่งละที่เป็นเฉพาะบุคคลผู้ปฏิบัติตามพระอริยสงฆ์ฉะนั้นก็น้อมจิตลงมาสู่ที่กายวาจาของเราระลึกถึงอยู่ว่าร่างกายของเราเป็นก้อนธรรมแล้วก็ใจของเราก็เป็นก้อนธรรมคือรูปธรรมนามธรรมที่ท่านทั้งหลายได้รับสู้รับทราบแล้วประวัติของหลวงพ่อต่อมาผมก็จะไม่ได้อ่านพอนี้ยกขึ้นมาก็เพื่อว่าหลวงพ่อทิ้งสังขารไปเพราะท่านใช้สังขารบำเพ็ญบารมีมามากอายุก็ไม่นานแต่ธรรมะที่ท่านได้วางเอาไว้แสดงเอาไว้ก็ถือว่าท่านทั้งหลายรับรู้รับทราบแล้วเราก็เอาแนวของท่านมาปฏิบัติยึดถือตามแนวของครูบาอาจารย์เราไม่ได้ทิ้งแนวของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านได้ประสบการณ์ปฏิบัติถึงธรรมเข้าใจธรรมบรรลุธรรมเราท่านทั้งหลายเป็นปุถุชนบ้างอริยชนบ้างก็ถือว่าท่านทุกคนเป็นพุทธบริษัททั้งสี่
ถ้าเราจะปฏิบัติตามอารมณ์ของตนเองโดยไม่มีครูอาจารย์การปฏิบัติของเราก็เนินช้าลองผิดลองถูกอันนี้พุทธเจ้าของเราพระองค์คนพบอริยสัจธรรมแสดงธรรมอันบริสุทธิ์ทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าเราน้อมถึงโอวาทปาติโมกเราน้อมถึงสามข้อที่กล่าวมาเว้นความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใส เราเน้นที่กายวาจาเน้นเรื่องความประพฤติของกายของวาจาเน้นที่ใจเพื่อทำใจให้ผ่องใสทุกท่านทุกคนถ้าเราน้อมพุทโธพุทโธในใจตามลมหายใจก็ออกก็ดีถ้าจิตเขารวมอยู่ที่ใจของเรากายวาจาทุกท่านทุกคนนั่งอยู่เย็นนี้เวลานี้ ก็ถือว่ากายก็บริสุทธิ์วาจาก็บริสุทธิ์เพราะที่ผ่านมาเป็นอดีตไปแล้วทำดีความชั่วก็แก้ไขไม่ได้แต่ถ้าทำความชั่วผลของชั่วเกิดขึ้นเราก็อาศัยพุทโธมาบริกรรมไว้ในใจความชั่วนั้นก็จะคลายออกถ้าความดีก็มาส่งเสริมตรงจิตตรงใจของเราให้มีความสุขความปีติอยู่ แสดงว่ากายวาจาของเราปัจจุบันธรรมสำคัญที่สุดพรุ่งนี้มื้อเรือนนี้ความชั่วความดีก็ยังไม่ปรากฏเราก็อาศัยปฏิบัติปัจจุบันธรรมที่เราสัมผัสอยู่นี่แหละเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตของเราฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติบางท่านบางคนก็คิดว่าเป็นปุถุชนอยู่เป็นสภาวะญาติโยมอยู่ มาฟังเทศน์ฟังธรรมเฉพาะวันพระวันอาทิตย์วันเสาร์หรือที่อย่างต่างก็ดีก็ขอให้คิดว่าทุกท่านทุกคนก็มีสิทธิที่จะเข้าใจธรรมถึงธรรมของพุทธเจ้าเพราะทุกท่านทุกคนได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วทั้งนั้นจึงมาเลื่อมใสในคำสั่งคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ทุกท่านทุกคนก็คงไม่ละบ้านซ่องหอออกมาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือที่อื่นก็เพราะท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญเพียรมาพอสมควรจึงสามารถละบ้านซ่องหอหน้าที่การเสียเวลาทิ้งตรงนั้นเอาไว้มาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเมื่อเราคิดว่ากายของเราก็คือก้อนธรรม ใจของเราก็คือนามธรรมก็เป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่งทั้งสองส่วนนี้อาศัยกันอยู่นามธรรมคือคิดใจก็แสดงออกมาทางสุขทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์ร่างกายธรรมชาติของเขาก็ปกติเขาก็มีความทุกข์เราต้องเปลี่ยนอริยบทถ้านั่งนานๆนอนนานๆก็ต้องลุกขึ้นเดินไปมาเพื่อแก้ไขทุกข์เรียกว่าอริยบท เพื่อแก้ไขทุกข์บางทุกข์เอาไว้สันติความสืบต่อก็บางอนัตตาเอาไว้แต่ถ้าเราตั้งสติมาภาวนาดูอริยบทอย่างนี้ถ้าเราดูที่ใจของเราเจตนาสีลังวดามิใจของเราเป็นศีลแล้วกายวาจามันก็รักษาได้ง่ายอย่างเรื่องพระเทระสมัยพุทธกาล พอเห็นศีลมีตั้งหลายข้อเช่นว่า221ข้อของภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีทั้งเยอะแยะหรือแม้แต่ศีลแปดของอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติเนื้อแม่ชีก็ดีเราก็เห็นว่ามากแต่ว่าถ้าเราใจของเรามีติเกตนาที่จะงดเว้นแล้วมันก็ไม่ใช่ของมากประวัติของท่านก็มันเยอะเกินไป ก็คิดจากศึกษาลาเพศไปเพราะกลัวเป็นบาปเป็นกรรมกลัวรักษาไม่ได้ก็จะบอกลาสิกขาลาเพศพระที่พามาบวชก็ถ้าเธอบวชกับพระวินัยของใครบวชกับพุทธเจ้างั้นก็ไปลาพุทธเจ้าพอไปกลับลาพระองค์ก็ว่าถ้าเธอรักษาข้อเดียวได้ไหมได้พระเจ้าข้าก็คือรักษาใจพอรักษาใจข้อเดียวเท่านั้นแหละศีลและหลายข้อก็หายไป ไม่ได้ลำบากการที่จะพึ่งปฏิบัติฉันใดก็ดีจิตของเราท่านทั้งหลายของมันกันเราคิดขึ้นว่าศีลทั้ง5ข้อมันเยอะเกินไปรักษาได้ยากเหลือเกินเราก็เอาข้อใดข้อหนึ่งที่เราพอที่จะรักษาได้ก่อนเพิ่มไปเรื่อยๆ
เรียกว่าสะสมเล็กว่าสมน้อยไปเรื่อยๆถ้าวันพระวันอะได้ที่เราตั้งเจตนาบางคนก็มาบวช3 วัน 7 วันหรือเดือนพวกนี้ก็ให้ได้อะไรอย่างนี้ก็มาได้ของเราก็คือใจของเราเว้นนั่นแหละเวรแล้วมันดีเราเว้นไปฉะนั้นถ้ากายวาจาของเราสะอาดด้วยอำนาจของศีล ศีลเลนะสุคติยันติบุคคลจะไปสวรรค์ก็เพราะศีลศีลเลนะโภคสัมปทาบุคคลจะมีโภคสะสมบัติอันเป็นสิริมงคลก็เพราะศีลบุคคลจะไปนิพพานก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงสำรวมศีลให้หมดจดเถิดก็แสดงว่าศีลนี่เป็นพื้นฐานของมนุษย์บางคนไม่มีศีลสามารถทำทานได้ บริจาคได้อะไรได้สงเคราะห์ได้แต่ความเชื่อของกายของวาจามันก็ยังละไม่ได้ฉะนั้นอันนี้เป็นของที่เราจะทำด้วยตนเองทานเนี่ยเราฝากไปทานได้ฝากเพื่อนฝากฝูงไปทานได้คือทางวัดท่านให้เลขธนาคารเอาไว้แล้วก็โอนปัจจัยเข้าไปได้แต่ว่าการรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเราต้องทำเอง ชื่อเรื่องเงินไม่ได้จันเวลาเราปฏิบัติจริงๆเราเน้นดูอาการของกายของวาจาเราดูที่จิตของเราพอเราเห็นว่าการที่เราระงับความชั่วร้ายของกายของวาจาได้จิตมันจะได้ปีติได้สุขพอเห็นความชั่วของกายของวาจาไม่มีด้วยหน้าของศีลที่เราสมาทานไป ว่าศีลถ้าเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันก็รักษาได้ง่ายอย่างที่กล่าวมาเพราะตัวศีลที่เราเจตนาที่จะเว้นนั้นมันบังคับให้เราปฏิบัติได้เพราะว่าเราเชื่อว่าพุทธเจ้าท่านพงศ์ตรัสเอาไว้ว่าทำอันใดวินัยอันใดที่ตถาคต แสดงไว้ดีแล้วบัญญัติไว้ดีแล้วทำวินัยนั่นแหละเป็นศาสดาแทนเราตถาคตอันนี้พุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าอย่างนี้ที่เราพอคิดถึงพุทธเจ้าเราน้อมคำสั่งและคำสอนประดับไว้ที่กายที่วาจาก็เหมือนเรามีพุทธเจ้านี่มาอยู่กับเราผู้ได้เห็นธรรมผู้ได้เห็นตถาคตอย่างที่พระองค์ตรัสพระว่ากลิกไว้นั่นแหละทำไมเธอจึงมาลุกลงร่างกายนั่งป่วยนี้ ผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นตถาคตเราก็น้อมอันนี้เข้ามาสู่ใจเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะน้อมเข้ามาเราน้อมธรรมะคำสั่งและคำสอนเข้ามาเราก็สำรวจดูว่ากายวาจาของเราตรงไหนบกพร่องใจของเราตรงไหนมันบกพร่องเราก็มาแก้ไขฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้ใจของเราก็ไม่ว้าเว ถ้าเปรียบเทียบพุทธเจ้าเหมือนพ่อพระธรรมเหมือนแม่ที่ว่าเหมือนแม่พระธรรมก็ให้กำเนิดเป็นพุทธเจ้าพระสัมมาพุทธเจ้าก็อาศัยพระธรรมจึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เกิดของพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่พระโสดาบันถึงพระอรหันต์เราน้อมคิดอย่างนี้เราก็คนหนึ่งที่ก็เศร้าสู่กระแสธรรมของพุทธเจ้าได้ พระองค์วางหลักไว้ในหลักอริยมรรคแปดฉะนั้นที่เราเว้นความชั่วของกายของวาจาได้ด้วยอำนาจของศีลนี่นะถือว่าเราได้สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวาจาเราได้มรรคแปดมา3 ข้อที่เราเห็นมาอริยสัจธรรมเบื้องต้นเห็นว่าร่างกายนี่มันเป็นอย่างนี้แหละ คือขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะทำอะไรเป็นที่พึ่งก็ต้องคิดตรงใจพระพุทธเจ้าว่าการที่เวียนว่ายจะเกิดในภพชาติต่างๆมันไม่มีที่สิ้นสุดเราเห็นการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์เรามีความเชื่อมั่นเราก็จะได้สัมมาทิฏฐิความนึกคิดของเราก็เป็นไปเพื่อไม่เบียดเบียนคู่บุคคลอื่นสัตว์อื่นไม่คิดโลภจะได้ของใครความ ดำริก็ไปทำนองคลองธรรมแนวความคิดความดำรินั้นเห็นว่าบาปมีบุญมีโลกหน้าโลกนี่มีผู้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหูจิตทิพย์มีอะไรพวกนี้พอจิตเรามั่นคงต่ออริยสัจธรรมเบื้องต้น
ความคิดของเราก็เป็นแนวบวกไม่คิดอิจฉาริษยาใครคือเรียกว่าจะเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็เป็นตัวปัญญาเบื้องต้นก็มาก่อนเราก็ได้กี่ข้อแล้วเพิ่มมาอีก2เป็น5ทีนี้มันก็เหลืออยู่สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเราน้อมเข้าไป3ข้อนี้ก็อยู่หมวดสมาธิหมวดสมาธินี่สมาวิธีทำสมาธิมีอยู่40ห้องเราชอบห้องไหนอานาปานสติกรรมฐานถือว่าเป็นยอดกรรมฐานทุกคนมีลมหายใจเข้าออกเราคิดถึงพุทธเจ้าก็เอาลมเข้าพุทลมออกโทหรืออย่างอื่นที่เราชอบเราก็นำมากำหนดเพราะเราต้องการความสงบเบื้องต้นสมถกรรมฐานเราต้องการความสงบถ้ามันยากเราก็คิดถึงเวลาเราบวชอุปัชฌาย์ก็จะให้กรรมฐานทั้ง5ฝ่ายพระภัยเนรให้กรรมฐานทั้ง5เกสาโลมานคารันตาตะโจเป็นเครื่องอยู่ของจิตดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังเป็นของหยาบของที่เราหลงรักหลงชอบกันนี่แหละเป็นของที่หยาบหยาบนี่มองดูก่อนมองให้ถึงของจริงเห็นอสุภะอสุพังจริงจริงพอเรามองเข้าไปแล้วเราเห็นจิตของเราก็สงบระงับสามารถที่จะดับไฟราคะไฟโทสะได้ลดน้อยถอยลงได้เรานำมาพิจารณาเนี่ยถ้าพิจารณาโดยของหยาบมันยังไม่ยอมลงอีกก็ดูเข้าไปภายในอีกดูสีดูสถานที่เกิดที่อยู่ปุโพโรหิตที่หลังลำไม้ทวารทั้ง9ถูกเสื้อผ้าพรที่สวยสดงดงามที่นอนหมอนมุ้งเช่นผมเล็บตกแสงอาหารแล้วก็รังเกียจแสดงอสุภะสบังให้เราเห็นอยู่อันนี้เป็นอารมณ์กรรมฐานถ้าพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่จิตสงบนั่นก็ว่าตามหลักปริยัติทางว่าเป็นสมถกรรมฐานอุบายสงบใจสงบจนจิตมันนิ่งอยู่ทุกคนก็ค่อยก็สงบลงบ้างนิดหน่อยบ้างปานกลางบ้างแนบแน่นบ้างแล้วว่ารวมใหญ่รวมใหญ่ก็คือมันสงบเข้าไปเดี๋ยวค่อยถอนออกมาเราก็จะเห็นอำนาจว่าจิตกับกายมันแยกกันจริงๆแสดงว่าจิตตัวอาศัยร่างกายนี้แต่เวลามันรวมลงมาแล้วมันไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่มีพระไม่มีเนรไม่มีสมมติเข้าไปจับแค่สมาธิเรามองเห็นแล้วว่าทางข้างหน้าที่พระเจ้าแต่ว่าไปสวรรค์ไปนิพพานไปแบบไหนถ้าจิตเราสงบเราจะมองเห็นทางเราเชื่อมั่นทีนี้ความเชื่อมั่นของเราศรัทธาตรงนี้ก็เป็นอาจารย์ศรัทธาที่มั่นคงขึ้นมาใครจะให้เงินแสนเงินล้านเงินเท่าไหร่มาเปลี่ยนสัตถุศาสนาศาสดาเนี่ยก็สามารถที่จะไม่เปลี่ยนดวงจิตดวงใจเราได้เพราะเราเห็นธรรมของพระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างไรอันนี้แค่สมาธิเราก็มองเห็นขนาดนี้แหละมันมีเครื่องอยู่ของจิตด้วยเวลาจิตเราวุ่นวายเดือดร้อนเราก็เข้ามาพักในสมาธิเหมือนเรามีห้องแอร์อันเย็นร้อนภายนอกเราก็มาพักตัวนี้มันจะมีปีติมีความสุขผ่องใสรักษาจิตอยู่ฉะนั้นจิตของเราจะไม่เสียเป็นพื้นฐานจะเรียกว่าชำระจิตทุกวันทุกเวลาแต่ความเว้นความชั่วทั้งปวงก็จะทำได้อัตโนมัติเพราะว่าจิตเรามีที่พึ่งจิตเรามีที่พึ่งตรงว่าจิตเรามีสมาธิเป็นตัวบังคับอยู่เราเห็นความทุกข์ของกายเป็นอย่างนี้ทุกข์ของใจเป็นอย่างนี้ใจของเราเป็นสมาธิจะเป็นหลักเรียกว่าจิตตานุภาพมันเกิดขึ้นที่เราทำแค่สูงมันไหว้พระนี่แหละถ้าเราทำประจำส่งบนชัชยายเวลาครูบาอาจารย์ฟังเมื่อกี้ท่านก็สวดด้วยกระแปด้วยเราได้ทั้งอัฏฐะและพยัญชนะเราสวดไปพิจารณาไปอย่างนี้ทำให้มากเจริญให้มากความสงสัยนั้นกิจดวงใจมันก็จะหายไปกิจที่เคยวุ่นวายเดือดร้อนไม่รู้จะจับอะไรเป็นหลักเราก็จะเข้าใจเหตุและผลในธรรมะ 84,000 ธรรมขันธ์เราก็จะเข้าใจพระองค์แสดงไว้ต่างๆเพื่อให้มนุษย์แต่ละคนก็
มีวาสนาบารมีต่างกันบางคนก็ต้องอธิบายทั้งอรรถะทั้งปัญญชนะสั่งสมบารมีมากๆก็จะถึงจะเข้าใจบางคนก็ท่านเทศไปคำสองคำก็จะเข้าใจแล้วอะไรนี่เพราะบารมีสั่งสมมาไม่เหมือนกันฉะนั้นบางครั้งบางคนก็คิดว่าตัวเองวาสนาน้อยบารมีไม่พอทำไม่ได้เจริญไม่ได้หรอกสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน จะไปคิดอย่างนั้นนะขอให้ทุกท่านทุกคนคิดว่าพุทธเจ้าพระองค์ตะก่อนก็ไม่รู้เราคิดถึงพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญขนาดบำเพ็ญมาเป็นเพื่อเป็นพุทธเจ้าต้องลองผิดลองถูกทรมานร่างกายอยู่ตั้ง6 ปีอะไรอย่างเงี้ยบำเพ็ญทุกขกิริยาลองผิดลองถูกอยู่ทีนี้เราท่านทั้งหลายได้เปรียบตรงที่ว่าไม่ต้องลองผิดลองถูกพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แล้ว ทำนำธรรมะอันเป็นจริงนั้นมาแสดงให้เราฟังเนี่ยถ้าเราเคารพพุทธเจ้าจริงๆพระธรรมคำสั่งและคำสอนคือวินัยจริงๆนั่นเองเรามาปฏิบัติที่กายที่ใจจริงๆด้วยเป็นอาจารสัทธาพอถึงเป็นศรัทธาที่มั่นคงเชื่อในหลักของการกระทำคือกรรมการกระทำเชื่อผลของกรรม ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองของตนเองเชื่อความตรัสรู้ของพุทธเจ้านี่พอเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้ขึ้นมาศรัทธาเรามันก็ไม่งอนแงนไม่คอนแคลนมันเต็มที่หัวใจของเราลองระลึกถึงดิทานที่เราทำไปเราคิดว่าอานิสงส์ไม่เกิดขึ้นบางทีเราก็ลืมนึกถึงจาคานุสติกรรมฐาน เราระลึกถึงทานบ้างทําไปตั้งแต่1 บาทถึง100 บาท1,000 บาท100,000 บาทนั่นแหละที่พอเราทําไปแล้วทําด้วยหัวใจอันเสียสละสําหรับความจะดีออกจากตรงคิดตรงใจจริงๆทําแล้วไม่หวังผลทําแล้วเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางจริงๆทําเพื่อประโยชน์ต่อสังคมนั่นเราคิดแบบนั้นไม่ได้หวังจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พอเราทําแบบเสียสละจริงๆมันจะเต็มหัวใจคิดถึงทานก็อิ่มขึ้นมาเต็มขึ้นมา ใจก็ไม่หิวไม่โหยไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากมันได้อานิสงส์อย่างนี้ปัจจุบันสัมผัสได้เนี่ยเป็นอาหารทิพย์เกิดขึ้นที่ใจมันอิ่มอยู่ตลอดเวลาศีลก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเรารักษาได้ดีมันก็อิ่มปีติผ่องใสจิตก็จะได้อานิสงส์ตรงนี้ขึ้นมามันจะมีพลังเพิ่มขึ้นพลังตัวนี้มันก็จะไปทํา พลังสมาธิมันมากก็จะทำให้ปัญญาของเราในสว่างสวัยขึ้นเพราะว่าทั้ง3 ข้อศีลทานศีลภาวนาเพิ่นจะบอกว่าอย่างนี้ทานศีลภาวนาถ้าไม่มีวัตถุสิ่งของศีลนี่ถือว่าเป็นการเสียสละเราไม่ฆ่าไม่ทำลายเป็นทานไหม มันจะเข้าหลักอภัยทานทำให้เรามีเมตตาไม่กล้าเบียดเบียนมนุษย์และสรรพสัตว์ก็เป็นให้อภัยทานเป็นจาคะคือการเสียสละทั้งวัตถุทั้งอารมณ์ไม่ดีไม่งามฉะนั้นเวลาเราดูจิตของเราอยู่ภาวนาอยู่นี่โอกาสที่เราจะไปคิดร้ายว่าร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นไม่มีโอกาสเพราะว่าเรากำลังสู้กับกิเลสอยู่นี่ ไม่มีโอกาสที่จะไปเพ่งโทษคนอื่นความไม่ดีแม้กับคนอื่นเลยเพราะว่าอันนั้นเป็นของทำให้จิตเราเศร้าหมองเป็นการส่งเสริมกิเลสให้เพิ่มขึ้นเมื่อเราน้อมเข้ามาสู่ธรรมะสู่หลักธรรมกรรมฐานที่เรากำหนดอยู่กับพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ใจของเราก็ได้พลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น เราคิดถึงพระอานนท์เวลาท่านบำเพ็ญมาถึงพระพุทธเจ้าพยากรณ์มาว่านั้นเวลานั้นท่านจะสําเร็จพระอานนท์ก็เล่มลีกจะทําต้องการความสําเร็จบังคับใจที่จะให้ตัวเองสําเร็จแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะความอยากเป็นกั้นเอาไว้พอท่านปล่อยทุรวางลงจะเอ็นจะนอนแล้วพักผ่อนนอยอะไรอย่างนี้ อยู่ในท่าจะว่านอนก็ไม่ใช่จะนั่งก็ไม่ใช่ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ท่านเปรียบเทียบว่าผู้บําเพ็ญบารมีมานานๆมันสมบูรณ์ก็เหมือนผลไม้ที่หล่นจากต้นมันสมบูรณ์มันก็หล่น
เหมือนจิตของเราท่านทั้งหลายบำเพ็ญมานี่แหละบำเพ็ญมาสมบูรณ์แล้วเช่นว่าให้ทานไปเนี่ยมันเต็มในหัวใจแล้วเนี่ยทานเสียสละจริงๆเนี่ยมันจะไม่หิวไม่โหยไม่อดไม่อยากมันจะเต็มด้วยปีติสินของวันกันเรารักษาสินแล้วไม่ใช่ว่าอวดใครเรารักษาสินเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อตามปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้าว่าทางเส้นนี้แหละ เป็นทางไปสู่สวรรค์แล้วก็ไปนิพพานเป็นทางเอกทางอันประเสริฐไม่ใช่ทางของกิเลสเราเป็นทาสกิเลสมาหลายภพหลายชาติกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะธรรมดาจิตท่านเปรียบเทียบเหมือนปลาที่อยู่ในน้ําท่านเปรียบเทียบว่าพอเรายกปลาขึ้นจากน้ําก็ดิ้นรนจะลงสู่น้ํากิจมนุษย์ก็เหมือนกันพอเรายกขึ้นสู่ธรรมะ ต้องการที่จะให้มันพ้นมันก็ไม่ยอมก็ดิ้นรนลงไปสู่กามนั่นแหละกิเลสราคะโทสะโมหะมันก็เพราะเป็นธาตุกรรมอะไรภพหลายชาติเราก็ต้องใช้ขันติบารมีวิริยะความเพียรพวกนี้แหละมีความอดทนอดกั้นมีความเพียรก็ต้องการที่จะระงับดับกิเลสพวกนี้สู้กันเราฆ่ากิเลสออกจากดวงจิตได้มากเท่าไหร่ก็ไม่มีบาปแล้ว เราฆ่ามนุษย์เป็นบาปเราฆ่ากิเลสเราไม่ได้บาปกิเลสไม่ใช่ว่าเป็นสิงอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาเป็นแค่อาคันตุกะที่จรมาสังเกตไหมเรานั่งอยู่เดียวทําใจโล่งๆว่างๆกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีเลยไม่เกิดขึ้นเลยช่วงที่เราตั้งสติไว้นั้นก็แสดงว่าในหัวใจเราไม่ใช่ว่าจะมีกิเลสอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราเผลอ เราใช้สติของเราเนี่ยมันขาดตอนไปอะไรไปมันก็ได้โอกาสเข้ามาช่วงเราเผลอนั่นแหละทีนี้ถ้าท่านคนภาวนาอยู่เจริญสติปัญญาอยู่นี่โอกาสที่กิเลสทั้งสามตัวนี้จะเข้ามามันก็ไม่มีโอกาสเหมือนเรามีบ้านมีรั้วที่รอบขอบชิดขโมยกระโจนจะเข้ามาก็ลําบากเราอาศัยธรรมะของพระเจ้าเป็นเครื่องป้องกัน เราใส่พุทโธนี่แหละพุทธานุภาพคุ้มครองดวงจิตดวงใจอยู่ระลึกถึงอยู่เกิดทั้งสามกองนี่ก็กลัวพุทธเจ้ากลัวพระธรรมกลัวพระอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นเราเป็นปุถุชนอยู่เราต้องน้อมระลึกถึงพุทธเจ้า24 ชั่วโมงเว้นไว้แต่หลับเราต้องระลึกถึงตลอดการงานเราก็ทําไปภายนอกแต่ภายในของเราก็มีพุทโธธัมโมสังโฆรักษาอยู่ เรียกว่ามีเกาะป้องกันเราสู่สงครามสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะเราต้องมีเกาะพวกเขาไปลบไปอะไรต่างๆก็ต้องมีเกาะมีนั่นมีนี่อยู่เครื่องป้องกันเยอะแยะเลยเราก็เหมือนกันเพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านเทศน์เราจำได้ว่าศีลวุฒิสมาธิวุฒิปัญญาวุฒิเนี่ยเป็นอาวุธที่ต่อสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะ เรานอมมาดูเราสู้ได้ขนาดไหนแล้วอายุท่านทั้งหลายก็ล่วงเลยมาขนาดที่เรารู้กันนี่แหละบางคนก็น้อยก็ปานกลางเท่าแก่มาสมบัติภายนอกเราพึ่งได้ขนาดไหนให้ความสบายจริงพึ่งได้ระดับหนึ่งร่างกายก็เหมือนกันเรายืมเขามาใช้เรายืมดินยืมน้ำยืมลมบึงไฟของประจำกับโลกนี่แหละเรียกว่าธรรมชาติธรรมดา แต่กิจที่ยกขึ้นสู่ธรรมะเราต้องทำเนื้อธรรมชาติเรารู้ว่าร่างกายมันมีดินน้ำไฟลมจิตของเราก็จะยกขึ้นสู่สิ่งสู่ธรรมฉะนั้นก็ต้องเอาพวกนี้มาประดับไว้ที่ใจเพราะใจเป็นนามธรรมธรรมะถ้าพูดถึงก็เป็นนามธรรมนามธรรมมัน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนามธรรมถ้าจะพูดถึงเพราะจะกระจายไปแล้วแต่เราสัมผัสอยู่ของจริงนะนั่งอยู่ในนี้ทั้งสมาธิอยู่นี้ร่างกายก็อันนี้ใจก็อันนี้มันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่สมมุติบัญญัติมันมีอยู่เราก็ทําความเข้าใจเรื่องสมมุติบัญญัติเรื่องปรมัตถ์ธรรมของพุทธเจ้าจริงโดยปรมัตถ์เราก็ศึกษาส่วนนี้แล้วเรียกว่าปริยัติ ศึกษาตรัสรู้ทีนี้เราเวลาน้อยอายุเรามากแล้วเราก็ศึกษาที่ใจอย่างเดียว
ดูใจอย่างเดียวถ้าเราอยู่กับพุทโธเกิดราคะขึ้นเราก็รู้แต่เราไม่ตามราคะราคะก็ดับลงโทสะเกิดขึ้นเราก็รู้เราไม่ตามโทสะมันก็ดับลงโมหะหลงรักหลงชังอยู่เราไม่ตามไปเขาก็จะดับลงถ้าเราไปเติมเชื่อมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนเราสูมไฟนี่แหละมันหมดเชื่อมันก็หมดถ้าเราเอาเชื่อเข้าไปมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดในวิธีของพุทธเจ้าก็คือดับไฟดับด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาฉะนั้นกายวาจาของเราจะเว้นความชั่วทั้งปวงได้เราก็ทำตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าถือว่าพระองค์เป็นบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์นานๆจะมีพระเจ้าองค์มาตรัสรู้องค์หนึ่งในโลกมนุษย์เราโชคดีมากเกิดในพระตรัสกับที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ห้าพระองค์แต่เรามาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าใน 2,000 กว่าปีมาก็คือ 2,600 ปีโดยประมาณเราน้อมดูสิเราเกิดมาแล้วพบและชาติขนาดไหนทีนี้คำสอนพระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ช่วงนี้เป็นเวลาของเราแล้วถ้าเราคิดถึงความสุขจากเนื้อหนังบางสาจากทรัพย์สมบัติจากเกียรติยศชื่อเสียงลาภยศต่างๆเรียกว่าโลกธรรมทั้ง8ครอบงำสัตว์โลกอยู่ได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้ทินทาได้สรรเสริญได้สุขได้ทุกข์เราพิจารณาได้หรือว่าเสียสรรเสริญก็คืออื่นพูดยศก็คืออื่นให้ทินทาก็คืออื่นว่าเราก็สัมผัสสุขทุกข์ก็ดูทีนี้ทานหนักไถ่เบาหิวกระหายเจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้ทุกของกายทุกประจำสังขารพัดพากจากของรักของชอบใจปรารถนาไม่ได้ดังใจเกิดความทุกข์ขึ้นทุกอย่างนี้ไม่ควรให้เกิดขึ้นพัดพากจากของรักของชอบใจเกิดความทุกข์ขึ้นมันเป็นนามธรรมทีนี้เกิดความทุกข์เพราะเราเข้าไปยึดใช่ไหมเราเข้าไปยึดนะพอเข้าไปยึดมันก็มีตัวตนขึ้นมาหรืออัตตามันขึ้นมาพอเราไม่เข้าไปยึดทำทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ค้นเข้าไปยึดมั่นถือมั่นนี่จิตของเราพอเราเอาธรรมะเข้าว่าไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพอเราพิจารณาทุกวันทุกเวลาจิตมันจะเข้าใจภาวิทาภูริกธรรมว่าทำให้มากเจริญให้มากความสงสัยก็จะหายไปเราน้อมเข้ามาอย่างนี้แหละโอ้พระนิโกน้อมธรรมะเข้ามาดูเรียกใครมาดูก็เรียกใจตนเองเข้ามาดูมาดูอะไรมาดูของจริงดูกายวาจาบริสุทธิ์หรือยังดูใจเป็นสมาธิหรือยังดูใจของเราปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยว่าสุตตมยปัญญาจิตตมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากภาวนาเกิดขึ้นหรือยังเราน้อมเข้ามาดูปัญญาโลกิยะปัญญาเราหาทรัพย์สมบัติเข้ากองทองอันนั้นเป็นส่วนนอกแต่โลกุตระปัญญาปัญญาที่จะละปล่อยวางนี่เป็นปัญญาทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เพื่อจะให้เราเกิดธรรมจักขุเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าตามอริยสัจธรรมเกิดขึ้นหรือยังเราน้อมเข้ามาดูแต่เมื่อเราน้อมเข้ามาดูโอ้เรายังติดตรงนั้นตรงนี้อยู่เราติดในลาภในยศสรรเสริญได้สุขอยู่แต่ถ้าติดโดยเราไม่มีปัญญาเราก็จะทุกข์มากเลยเลยแต่ถ้าเรามีปัญญาของพระเจ้าเข้ามาปราบมันหน่อยเข้าใจเหตุและผลความทุกข์นั้นมันก็จะดับเป็นอัตโนมัติมันผ่านมาแล้วรู้ว่าลาภเกิดขึ้นแล้วลาภหายไปแล้วสุขเกิดขึ้นแล้วทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกกายทุกใจเรารู้แล้วแหละว่าเป็นอย่างนี้เราทำใจยังไงเพื่อจะไม่ให้จิตทุกข์จากพัดผ้าจากของรักของชอบใจเราก็น้อมไปว่าเมื่อเราเกิดมาครั้งแรกไม่มีอะไรมาแต่ตัวเปล่าๆเปื่อยๆพ่อแม่จะใจดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้เกิดในประเทศไหนตระกูลไหนก็ไม่รู้เราเกิดมาตามกรรมตัวเองที่ได้กระทำชนะกรรมกรรมแต่งให้เกิด
ถ้าทำดีมาเยอะก็เกิดพบพ่อแม่ที่จะเป็นสมาธิฐิดูแลเราดีอุปถัมภ์เราดีถ้าเราทำกรรมมามากอุปริคากรรมกรรมตัดรอนก็จะตามมาใช่ไหมอันนี้การเกิดจากท้องแม่ออกมาทีนี้เรามาปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเราเกิดในอริยชาติ เกิดในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราน้อมเข้ามาในพระริยเจ้าทั้งหลายท่านเกิดเป็นพระอริยเจ้าเกิดในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อพระธรรมเป็นแม่พระพุทธเจ้าจะตรัสว่าเป็นบุตรของท่านก็ต้องได้ธรรมะจักขุใช่ไหมทั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปไล่ถึงพระอรหันต์นี่ว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นผู้ไม่ถอยหลัง เราก็น้อมเข้ามาดูโอ้เราอยู่ระดับไหนน้อน้อมเข้ามาดูที่ใจที่ใจของเราเป็นบุตรที่เป็นสายตรงหรือยังหรือว่าเป็นยังไม่ตรงเราก็ทําใจให้ตรงนะตรงต่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านถึงทำท่านจะเอาทำนั้นมาบอกเราเราก็น้อมเข้ามาดูที่ว่า กายวาจาของเราตรงหรือยังใจของเราตรงหรือยังแล้วก็ทําใจกายวาจาให้ตรงก็ไม่ถึงให้บริสุทธิ์นั่นแหละพอเรากายเราวาจาของเรามันตรงมันเป็นกุศลถึงพร้อมจิตผ่องใสทุกวันทุกเวลาโอกาสที่กิเลสจะว่าให้ใจเศร้าหมองพัดผ้าจากของรักของชอบใจมันจะไม่เกิดขึ้นที่ใจเรา เราจะอยู่ในวัดนอกวัดมันก็ไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เราก็เห็นแล้วว่าทุกข์ของกายเป็นอย่างนี้เราก็แก้ไขไปหิวข้าวเราก็ทานอาหารไปอะไรอย่างนี้หิวน้ําก็ทานน้ําไปดื่มน้ําไปแต่เราก็ไม่ได้ติดว่าอาหารต้องอย่างนั้นอย่างนั้นน้ําต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้เรียกว่าอาหารสปายะก็โอเคก็มีบางคนชอบเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรพวกนี้นะแต่ร่างกายแต่คนมันก็ไม่เหมือนกันนะ เราก็ถือว่าอาหารนั้นเป็นเครื่องอาศัยสุขังโชคาวร่างกายเป็นอยู่ก็อยู่ในอาหารแต่เราก็ไม่ได้ที่จะวิ่งตามอาหารจนเราลืมหลักพิจารณาอสุภะของอาหารเราคิดถึงอาหารเพื่อให้จิตมันเข้าใจด้วยอาหารมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เข้าไปแล้วออกมาเป็นยังไงอะไรพวกนี้เพื่อให้จิตเรามันละความชอบละความยึดมั่นถือมั่น เรามองเพศตรงข้ามนี่ถ้าเราไม่ได้พิจารณาอสุภะสุพังนะจะเกิดความรักความชอบสำหรับเราภาวนาต้องการที่ให้จิตมันพ้นจากการเข้าไปเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับกามมราคะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านมีลูกมีผัวมีเมียอยู่เราก็เอาระดับหนึ่งก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเราต้องการที่จะตัดภพชาติให้สั้นลงเราก็มาเว้นกันเอาวันพระเนี่ย แปดข้ามสิบห้าข้ามก็ถือศีลพรหมจรรย์นะถือศีลแปดอยู่อย่างพระอนาคามีศีลห้าเป็นพระโสดาบันเราคิดถึงนางวิสาขาก็คงจะเข้าใจท่านก็มีครอบครัวมีอะไรเนี่ยจิตท่านก็เป็นพระอริยเจ้าได้เราก็น้อมใจไปอย่างนั้นขอให้ท่านทั้งหลายน้อมใจดูจิตใจตนเองนะ ถ้าจิตใจตรงนั้นมันไม่เข้าไปโกรธไปเกลียดใครมันโล่งมันว่างมันปล่อยวางไม่อิจฉาริษยาใครเลยจิตมันมีปิติมีความสุขด้วยอำนาจของสมาธิหล่อเลี้ยงอยู่ใจตรงนั้นก็ถือว่าเราพึ่งได้เราอาศัยเขาได้แต่ถ้าใจตรงนั้นยังมีราคะมากเกินโทสะเกินโมหะหลงรักหลงเกลียดหลงอะไรอย่างนี้ไม่มีความสุขเลยในชีวิตประจำวันถึงจะมีทรัพย์สมบัติเข้าของมาก นองเต็มแผ่นดินก็มีความทุกข์เพราะอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูยึดไปหมดเลยใครมาเกี่ยวข้องก็เกิดความไม่ชอบใจนะเกิดความมุหาวิธีทำลายมาคนนี้จะมาสมบัติกูคนนี้จะมายึดอะไรต่างๆจิตก็เลยไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะเป็นธาตุของความอยากความโลภอยู่ฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นที่สุขุมกัมพีรภาพตามตำราก่าวว่าพระพุทธเจ้า ที่ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์จะไม่แสดงธรรมโดยปุคลาธิฐานก็มีพระพรหมอาราธนาโดยธรรมอาราธนาก็คิดถึงพระองค์บำเพ็ญมาเพื่อขนวิญญาณสัตว์ขึ้นจากวัฏสงสารพระองค์ก็ใส่พระกรุณา
ผมเมตตากรุณาพวกนี้ที่จะลือคนสัตว์ก็พิจารณาถึงบุคคลมนุษย์มนุษย์ดอกบัวสี่เหล่าที่เราเรารู้ทราบกันพระองค์ก็แสดงธรรมอาศัยความกรุณาต่อสรรพสัตว์มหากรุณาธิคุณพระปัญญาบริสุทธิคุณพระวิสุทธิคุณมหากรุณาธิคุณพระคุณทั้งสามอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าเรากราบไหว้ ทำไมพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้มีมรรคกรุณาเป็นผู้ปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาของพระองค์ไม่เบียดเบียนใครเลยเป็นปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาเราก็น้อมของพระพุทธเจ้าเข้ามาแทนเพราะเราเป็นปุถุชนอันหนึ่งในกรรมฐานเบื้องต้น10ข้อข้อที่10เรียกว่าอุปมานุสติกรรมฐานจะให้เราท่านทั้งหลายน้อมระลึกถึงคุณของพระนิพพานบ้าง เราคิดว่าเราเป็นปุถุชนอยู่ไม่ควรน้อมนึกถึงหรอกมันไกลเหลือเกินพระนิพพานจะไปคิดอย่างนั้นน้อมของคุณคุณนิพพานก็คือว่าใจที่โลภที่โกรธที่หลงก็ไกลจากคุณพระนิพพานเหลือเกินเวลาใจเราปล่อยวางโล่งว่างไม่มีกิเลสแล้วก็นะคุณพระนิพพานแผ่เข้ามามีความเยือกเย็นมีความออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะนิวรณะเพราะว่าแปลว่าออกแปลว่าอะไรต่างๆ ตอนนี้นิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุญญังอย่างนี้เราก็อ่านตำราฟังครูบาอาจารย์แล้วก็น้อมนั่นแหละมาสู่ใจดูว่าช่วงไหนใจเรามีความโกรธความเกลียดความอะไรมากเราก็คิดใจของข้าพเจ้าห่างพระนิพพานเหลือเกินทราบข่าวมาเขาพูดว่าสมัยพุทธกาลเวลาผัวเมียคู่ใดไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันเขาเรียกว่า สามีภรรยาคู่นั้นแหละนิพพานหรือโลหงข้าวมันเย็นข้าวนิพพานอะไรอย่างนี้ก็มันจิตของเราท่านทั้งหลายเวลามันปล่อยวางโลภโกรธหลงแม้จะชั่วขณะที่เราบำเพ็ญสมาธินี่แหละมันดับนิวรณ์ทั้ง5ได้กามราคะมันดับไปพยาธะมันดับไปทินนวิทะมันดับไปอุทธัจจะความพุ่งสร้างมันดับไปวิกิจฉาดังเลสงสัยมันดับไป อะไรพวกนี้มันดับด้วยอำนาจของสมาธินี่นะคุณของพระนิพพานมันก็สายเข้ามาเห็นแล้วว่าเวลาจิตมันดับพวกนี้ไปได้มันเด่นขึ้นมาที่กลางทรงอกเราไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่มีพระไม่มีเนรโอ้คุณของพระนิพพานเป็นอย่างนี้มันสายเข้ามาให้เราเห็นเลยว่าเวลาจิตไม่มีโทสะ โลภะโตโลภโตโกรธโลหลงเข้ามาในดวงกิจดวงใจมันสุกจริงๆมันไม่มีสมมติเข้ามาจับไม่มีพระไม่มีเนรไม่มีเจ้าฟ้าเจ้าคุณไม่มีพระราชามากษัตริย์เศรษฐีกรุมพีอะไรไม่มีความยากคนจนมาเกี่ยวข้องเหลี่ยคุณของพระนิพพานมันก็สายเข้ามาอย่างนี้เราก็น้อมดูน้อมเข้ามาดูช่วงที่เรามีธรรมใจเข้าออกนี่แหละ เป็นวิธีที่ปฏิบัติได้ดีที่สุดเราจะอาศัยว่าทําแล้วพบหน้าค่อยเสวยสุขไปสวรรค์ก็ค่อยไปช่วงตายแล้วอะไรถ้าคิดอย่างนั้นคิดผิดนะต้องคิดว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจก่อนถ้าช่วงไหนเกิดความทุกข์นรกเกิดขึ้นแล้วช่วงไหนเกิดความสุขสวรรค์เกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจของฐานศีลภาวนาช่วงไหนปล่อยวางไม่โลภไม่โกรธไม่หลง อันนั้นแหละกระแสปฏิภาณเข้าสายเข้ามาสู่ใจเราเราก็จะรู้ทางพอรู้ทางมันก็ง่ายกว่าการปฏิบัติแล้วก็ใจเขาเราจะมีพลังใจของจะมีวิริยะอุตสาหะเพิ่มขึ้นการนั่งภาวนาการบำเพ็ญความเกียจค้านมันจะหายไปจะมีความหมั่นความขยันเหมือนเรามองเห็นทางว่าทางหน้ามันเป็นยังไงน้ออะไรเราไม่สงสัยละอย่างหนึ่งเราก็เชื่อ คำสอนของพระเจ้าที่พระองค์ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตสังเทสทุกขติปาติยังคาถ้าจิตเศร้าหมองไม่ผ่องแผ้วจิตดวงนี้ไปสู่ทุกขติภูมิที่ไม่สบายไปกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกายสัตว์นรกอกิเตสังเทสทุกขติปาติยังคาถ้าจิตไม่เศร้าหมองใจผ่องแผ้วจิตนี้ไปสู่ทุกขติภูมิที่มีความสุขตามอัตภาพท่านได้มนุษย์สมบัติ ไปสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่จะพึงได้พึงถึงเราคิดถึงพุทธภาษิตนี้เราก็น้อมดูที่ใจของเราผ่องใสไหมทุกวันทุกเวลาไหม
ไม่ใช่ตื่นขึ้นมาก็ใจเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ถือว่าเราเกิดมาไม่มีอะไรเราไปแล้วก็ทิ้งไว้หมดในโลกนี้แม้แต่ร่างกายอันสวยสดงดงามที่เราหลงรักหลงชอบกันก็ทิ้งไว้เป็นอสุภะอสุพังดินก็กลายเป็นดินน้ำก็กลายเป็นน้ำลมก็กลายเป็นลมไฟก็กลายเป็นไฟอากาศธาตุก็อากาศธาตุมันแยกย่าออกไปเราจะตัวว่าดินเป็นตัวตนน้ำเป็นตัวตนลมเป็นตัวตนไฟเป็นตัวตนแล้วก็ตัวเรียกว่าเราไปยึดนั่นแหละที่จริงไม่ใช่มันไม่มีเราก็น้อมถึงคำสอนพระพุทธเจ้าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาเราก็จะเข้าใจเราคิดที่ถึงปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วก็กันที่สองที่ว่าพระจัมมกีทั้งห้าท่านเสด็จเป็นพระอรหันต์อนัตตลักขณสูตรลองน้อมดูทุกคนทุกคนรูปเวทนาสังขารวิญญาณที่พระองค์แสดงไว้นั้นทำทั้งหลายเหล่านี้เป็นอนัตตาไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้การบริหารร่างกายการดูแลร่างกายก็เหมือนเรามีของดีอัตภาพมนุษย์นี่เป็นของดีมนุษย์สัพพติลาโภเป็นลาภเป็นประเสริฐแม้แต่พญานาคต้องการมาบำเพ็ญก็ลำบากนะเทวดาอยากทำบุญก็ลำบากก็มาทรงคนเข้าทรงอะไรอย่างนี้อยากทำบุญเหมือนกันแต่อัตภาพไม่ได้พอเราร่างกายมนุษย์เนี่ยเป็นพันทองรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดไม่ว่าเพศหญิงเพศชายตาเราก็ดีหูเราก็ดีไม่ได้เป็นคนทนลภาพเราก็มีโอกาสนี่แหละช่วงนี้เราทำให้เต็มที่ครูอาจารย์ก็พาทำเต็มที่ทราบว่าบางทีก็เนรศิษย์ตลอดคืนตลอดวันอะไรอย่างนี้เราลองทำดูสู้ได้ก็สู้ไปสู้ไม่ได้ก็พักผ่อนตามพลังของตนเองแต่ถ้าสู้ได้ชนะได้ของที่ถ้ามันจิตใจเป็นอ่อนแอกันไปคิดถึงพุทธเจ้าทรงที่พระองค์ก่อนที่ตรัสรู้อธิษฐานร่างกายยังไงพระองค์ว่าถ้าแม้แต่เลือดเนื้อเถื่อแห้งหายไปถ้าไม่สำเร็จโมกขธรรมหรือตรัสรู้จะไม่เสด็จลุกขึ้นพระองค์ยอมถวายชีวิตเพื่อพระธรรมถวายชีวิตเลยนะยอมตายเลยเราจะเห็นน้ำพระทัยของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สละชีวิตเพื่อพระธรรมถ้าจิตเราอ่อนแอเราก็พิจารณาอย่างนี้แหละน้อมพุทธานุสติมาเข้ามาเตือนใจตนเองเรานั่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็คงไม่เท่าพระพุทธเจ้านั่งสละชีวิตที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นนะจนพระองค์ได้ตรัสรู้ในการเสียสละอย่างนี้คือถ้าใจเราอ่อนแอเราก็จะแพ้ทีนี้เราก็ตามลำดับนะจะไปอธิษฐานจนเกินพลังของตนเองเดี๋ยวทำไม่ได้มันจะเสียสัจจะใจของเราก็จะเสียเอาคนนั่ง5นาทีก็เพิ่มเป็น10ผิดเพิ่มเป็น20เป็น30เป็นชั่วโมงเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนั่งบ้างเดินบ้างพิจารณาต่างๆตามอิริยาบถทั้ง4นั่นแหละพอเราทำสติที่ต่อไปนานๆเนี่ยความชนามันเกิดขึ้นความสนามันเกิดขึ้นแบบไหนเราสังเกตได้ว่าแต่ก่อนกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยโอ้ยมันท่วมหัวใจเราเหลือเกินถัดมามันไม่เป็นอย่างนั้นพอสัมผัสปั๊บมันจะตัดอัตโนมัติเลยมันเคยโกรธ1นาที2นาที3นาทีพอเรารู้เท่าทันตอนนั้นแหละความโกรธมันดับไปเลยมันไม่เกิดขึ้นอีกอย่างอื่นก็เหมือนกันราคะก็เหมือนกันหลงรักหลงชอบก็เหมือนกันมันจะดับไปเป็นตามลำดับของมันด้วยที่เราบำเพ็ญนี่แหละตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยโดยไม่ต้องอ้อนวอนอะไรเลยแต่เราก็ขอพรกราบพุทธรูปก็ขอพรขอพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีให้ลูกให้หลานเข้าใจธรรมบรรลุธรรมอะไรอย่างนี้ไม่ธรรมดาปุถุชนก็ขอพรอยู่แล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่เราก็ขอมาเพื่อบำรุงจิตใจให้มีที่พึ่งก่อนอันเรามีพุทธธรรมะสังฆะไว้ในจิตดวงใจเรามีซึ่งอันประเสริฐนัตถิเมสรังอายังพุทโธเมสรังวรังธัมโมเมสรังสังฆังวรังเอตินะสัจโจติเตหุตุสัปปดาที่พึ่งอื่นของพระเจ้าไม่มีพุทธธรรมะสังฆะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระเจ้าด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่พระเจ้าทุกเมื่อเราก็สวดมนต์เราก็ว่าอย่างนี้ทุกวันทุกวันนั่นแหละนัตถิเมแต่เราเชื่อจริงหรือเปล่าเชื่อมั่นหรือเปล่า
ก็ถามตรงจิตตรงใจตัวเองดูถ้าเราเชื่อมั่นเราก็การปฏิบัติของเราก็จะง่ายขึ้นเพราะเราถือว่าพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกท่านเป็นผู้พ้นโลกทั้งสามกามภพรูปภพอรูปภพเสื่อที่สุดแล้วในชีวิตของเราพ่อแม่ให้กําเนิดมาก็ถือว่าเป็นยอดเป็นอาหารของเราเป็นพรหมของเราก็ถือว่ายกไว้ด้านหนึ่งแต่พุทธเจ้านี่เป็นผู้บอกทางไปสวรรค์ปนิพพานให้เราเราเคารพ เราค่อยบูชาอย่างเช่นลาหลังนี้วิหารหลังนี้หรือว่าปราสาทหลังนี้ก็แล้วแต่ทำวิกิพิสดารนี่ด้วยอำนาจพุทธานุภาพธรรมสังฆานุภาพจึงสร้างได้ขนาดนี้ญาติโยมก็เสียสละมาครูบาอาจารย์ก็ทําเป็นพุทธบูชาธรรมสังฆบูชาเราก็ใส่ร่างกายอันนี้แหละมาปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาตามคําสั่งและคําสอนพุทธเจ้าเราก็จะเข้าถึงธรรมระดับเบื้องต้น ทำการก็ที่สุดแต่ลำดับที่เราได้สร้างบารมีธรรมะที่อาตมาน้อมนำมาเพื่อให้ญาติโยมพิจารณาหมู่คณะก็ได้ปฏิบัติแต่ละคนก็ได้ปฏิบัติพินิจพิจารณาธรรมะเป็นของพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบเป็นของมีจริงเป็นจริงอยู่อย่างนั้นพระองค์จะอุบัติขึ้นไม่อุบัติขึ้นก็จริงนั้นแต่พระเจ้าบำเพ็ญมาเพื่อ มาชี้แจงแสดงแก่ไว้ในศาสตร์ให้เข้าใจหลักเหตุและผลไม่งมงายเราเป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาไม่เปลี่ยนสูตรศาสนาศาสดาพอเห็นทางไปทั้งหน้าเป็นอันบริสุทธิ์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายเนี่ยเราต้องยึดมั่นปฏิบัติตามเพื่อต้องการที่จะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตาย พอการเกิดเกิดก็ตายเกิดเป็นเจ้าฟ้าราชาวกษัตริย์ทิกรุมพีก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละมีสภาวะเท่าๆกันไม่มีใครรวยใครจนกว่ากันมีท่าสีดินน้ำฝนลมเท่าๆกันเกิดชาติหน้าพบหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เหลือเกินจากนี้จะเป็นเศรษฐีรวยมหาศาลสุดท้ายก็ทิ้งไปหมดเลยเราก็เตือนจิตเตือนใจอย่างนี้แหละเพื่อความไม่ประมาทในชีวิต ธรรมเทศนาที่ธรรมะได้แสดงนำมาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็ท่านหลวงพ่อที่ท่านละสังขารไปที่ญาติโยมได้เคารพท่านคงรับรู้ได้วิถีญาณของท่านทุกท่านทุกคนมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนหลวงพ่อเพื่อความเจริญทำในพุทธศาสนาพุทธานุภาพธรรมสังฆภาพคงก่อให้ท่านทั้งหลายโยมทั้งหลาย ให้มีความสุขความเจริญทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเข้าถึงธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทุกคนเทศมามาก็เห็นผู้ส่วนกี่เวลาเอวังก็มีด้วยปากกาละสนีสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นนะคะเป็นพระธรรมเทศนาเมตตาแสดงธรรมโดยพระครูธรรมวิวัฒนคุณพระอาจารย์เจริญจัต สันโลท่านเจ้าคณะอำเภอแม่แตงวัดอรัญญวิเวกตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะค่ะกราบในเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะท่านก็ได้ให้เป็นให้ความรู้และเป็นพลังให้พวกเราในการปฏิบัติกราบในความเมตตาเจ้าค่ะต่อไปจะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมผ้าไตรเรียนเชิญคุณสำรวยเปลื้องทุกข์ค่ะเป็นผู้ถวายผ้าไตรเชิญค่ะ ขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยนะคะพระไตรสาธุสำหรับเครื่องไทยธรรมค่ะคุณวราพรอัธยาศัยค่ะเรียนเชิญค่ะ ก็เชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุค่ะค่ะมีใครมีเชิญนะคะเรียนเชิญค่ะ ตรงไหนฮะอ๋อมีพระป่ามาองค์หนึ่ง
โมทนาสาธุนะคะจากไหนเอ่ยโยมเชิญนะคะเขาเชิญทางบ้านร่วมโมทนาค่ะเลยไม่ทราบเดี๋ยวกราบท่านก่อนแล้วก็ประเคนกราบก่อนนะคะโมทนาสาธุท่านต้องมีผ้าชักไม่ได้เหรอมีผ้าพิจารณาไหมมีใช่ไหมคะ ยกขึ้นไปเลยค่ะเดี๋ยวท่านพิจารณาผ้าอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องค่ะสาธุนิมนต์พิจารณาผ้าเจ้าค่ะสาธุ ค่ะโมทนาด้วยนะคะค่ะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ขอรับพรจากพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะขอเหนือกันขอเหนือกันขอเหนือ โอ้เป็นคนอีสานเมืองอุดรไปอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ศูนย์สิบอ่ะสมบัติอะไรสิบก็อู้ข้างเมืองได้พ่องมาได้พ่องวิญญาณมันเกิดพิษที่เนาะใจขึ้นมาก็กลับไปที่เดิมนั่นแหละตั้งใจเนอะจะลืมวัตถุที่หลวงพ่อที่ท่านละสังขารไปท่านบารมีเต็มที่แต่ว่าเราก็ กตัญญูกตเวทิตาท่านนะนั่งรถเลือกถึงให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปยะทาวาริวังอาภุราภริปุเรนติสาวรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตันนังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังยิปเมวะสมิสตุสเปปุเรนตุสังกภา จันโทปนัลโซยะธามณิโชติรัสโซยะธาสภีติโยวิวัสสันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีริกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปชายิโนจตารโธธรรมวัตันติอายุวันโนสุขังพลังอายัญจะโคตคินาดินนาสังฆมีสุปฏิจิตา ทีการัตังเฮตายาสาธานาโซอุปกัปปติโซยาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตเปตานาภูชากัตตาอุราราภรัญจะภิกขุนาอนุปปินังตุเมหิปุญญังปะโสตังอนัปปกันติ ภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะ สาธุสาธุค่ะกราบในความเมตตานะคะหลวงพ่อท่านเมตตาแสดงธรรมเราก็ฟังเปิดฟังเพลินนะคะแต่ก็ต้องน้อมเข้ามาให้พิจารณาเป็นธรรมะที่สูงส่งทั้งนั้นนะคะต่อไปจะเป็นการถวายทายธรรมและทอดผ้าไตรบังสุกุลจากคณะเจ้าภาพ8ท่านเรียนเชิญค่ะ เอาบัตรไว้ที่ลุงสมัครนะคะอันนี้ในขม้านั่งแรกๆก่อนค่ะเชิญนะคะเชิญนะคะต้องให้คุณแม่ชีก่อนน้องๆให้แม่ชีก่อนคงกระเถิบไปเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว เดี๋ยวพร้อมกันแล้วกราบพร้อมกันอีก3ครั้งค่ะพร้อมแล้วกราบค่ะเชิญทุกท่านยกเครื่องไทยธรรมเครื่องอธิษฐานจิตค่ะ
พุทโธธัมโมสังโฆประเคนค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวจะเป็นการทอดผ้านะคะก็ขอเชิญทางบ้านร่วมโมทนาด้วยทุกครั้งค่ะอย่างเมื่อกี้วันนี้ก็เราก็มีเจ้าภาพจากพะเยาทางเหนือนะคะท่านก็ชมทาง SBTV 999ค่ะขออนุโมทนาสาธุนะคะท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระพิธรรมถวายหลวงสรีระสังขารหลวงพ่อนั้นสามารถร่วมบุญได้ทุกวันค่ะขอเชิญรับพระไตรค่ะทุกท่านค่ะถวายด้วยกันก็ได้ถวายด้วยกันค่ะถ้าได้ครบแล้ว7ท่านนะคะก็จะได้อธิษฐานจิตพร้อมกันครบไหมคะครบ7ท่านร่วมขอเชิญอธิษฐานจิตค่ะพุทโธธัมโมสังโฆทอดผ้าค่ะสาธุ อานิจจตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุกราบ3ครั้งนะคะแล้วออกมารับก่อนด้านนอกค่ะออกมาได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะคะมทนาสาธุค่ะ1ถึง7เมษายนก็เป็นงานบูชาครูนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบวชในขัมมะทั้งชายทั้งหญิงได้ทุกวันที่วัดสังฆทานค่ะในช่วงบวชระบวชเวลา17นาฬิกาแต่นักบวชทั้งหลายต้องมาก่อนอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะไม่ใช่มาถึงแล้วที่ฉันขอมารับศีลรอบ2ค่ะไม่ได้รับการอบรมอะไรเลยไม่รู้เลยว่าต้องนั่งก็ต้องกราบลุกก็ต้องกราบนะคะเพราะฉะนั้นมาตามเวลาด้วยนะคะขอเชิญทุกท่านรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงห้ามที่เต็มย่อมอย่างเสมอสาก่อนให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุหังขออิทัพพรนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนรโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจางไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพะโรโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตพอดวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังหุทธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลอาทาสิเมอากาสิเมญาติมิตตาสคาจะเมเปตานังคาขินังท่าชาปุเพตกรรมนุสลังบุคคลมหาละลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนา
การร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนหันไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอยังจะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานนี้และอันทันให้แล้วสังคัมภิสุปฏิทิฏฐาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆะตังหิตายานะทานะโสอุปกาปติยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมใจยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมโนหุตปทินหังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรพายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันดุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็เชิญแผ่เมตตาโดยพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอปิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมครัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระเขวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิ
ข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปชายาจาริยาคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปชาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกับพระพร้อมมาอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบกราบในความเมตตาของคุณบรรดา